ครับครับอย่างนี้ฮะก็มีผู้เสียหายครับทั้งหมดประมาณ90ท่านฮะเป็นตัวแทน10กว่าคนทั่วประเทศนะก็เดินทางมาสารทิศเลยฮะก็พูดง่ายก็มาร้องขอความเป็นธรรมครับเพราะว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะประมาณกี่ล้านนะฮะก็ประมาณตอนนี้ประมาณ20-30ล้านประมาณ30ล้านเป็นบ้านนกดาวฮะก็ให้ผู้รับเหมาฮะรายใหญ่ในภาคตะวันออกก็มีชื่อเสียงพอสมควรก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นเดี๋ยวจะให้น้องเล่าว่าเรื่องราวเนี่ยทำไมว่าบ้านไม่เสร็จทั่วประเทศนะฮะก็ออกมาเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับเรียนเชิญพูดเลยฮะดังๆเลยฮะค่ะก็เริ่มต้นจากการที่หนูอะค่ะเป็นผู้เสียหายทีนี้ติดต่อกับทางบริษัทไม่ได้อะค่ะก็เลยเปิดกลุ่มรวบรวมผู้เสียหายทีนี้ภายในวันเดียวอะค่ะก็มีผู้เสียหายเข้ามาประมาณ60กว่าท่านนะคะจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ90กว่าท่านแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอเราเริ่มเตือนภัยเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการฟ้องอะค่ะเพื่อที่คนทางบ้านเขาจะไม่เข้าใจคุณไปเจอเขายังไงจ้างเขายังไงเจอในเฟซบุ๊กค่ะค่ะจากโฆษณาค่ะเป็นบ้านนกดาวชื่อดังที่หนึ่งค่ะที่จังหวัดชลบุรีค่ะศรีราชาก็ติดต่อกับเขาค่ะใช่แล้วก็สั่งทำบ้านกับเขาอะค่ะแต่ก็ผิดสัญญาจนหมดสัญญาค่ะหนูก็เริ่มทวงถามแล้วเขาก็เริ่มปิดกั้นช่องทางในการติดต่อประมาณ1ปีแล้วค่ะสิงหาปีที่แล้วค่ะแล้วก็หมดสัญญาประมาณธันวาค่ะแล้วก็ระบุว่ายังไงบ้างสัญญาก็ระบุว่าสัญญาหมดเสร็จสิ้นนะคะประมาณธันวาค่ะที่คุณเซ็นสัญญาเขาอะทำบ้านทั้งหมดสิงจ่ายสิงงวดค่ะค่ะราคาเท่าไหร่ราคาครับราคาของประมาณ700,000ค่ะ700,000บาทแล้วค่ะแล้วโอนตังค์ยังไงโอนเงินโดยผ่านแอปพลิเคชันค่ะสิงงวดค่ะงวดเท่าไหร่200,000 กว่า 200,000 กว่าจนประมาณเกือบ700,000แล้วอะค่ะแล้วทีนี้บ้านยังไม่เสร็จใช่บ้านทั้งสิงงวดก็บ้านเขาก็คือล่าช้าผัดผ่อนเรื่อยค่ะไม่เสร็จสักทีเราก็ตัวทวงตามถามแล้วก็ให้ช่างอะค่ะมาเปลี่ยนอยู่ประมาณ 4-5 ชุดอย่างเงี้ยช่างบางคนเขาไม่ได้รับเงินเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็หนีอยู่อย่างนั้นนะคะค่ะจนหลังจากนั้นนะคะก็เลยได้มาเปิดกลุ่มเพราะว่าเขาบล็อกอะค่ะปิดกั้นช่องทางทาง Facebook อะค่ะก็เลยเปิดกลุ่มขึ้นมาทำให้เจอผู้เสียหายอะค่ะในระยะเวลาวันเดียวอะค่ะ60กว่าท่านจนมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ90กว่าท่านนะคะแล้วก็ทีเนี้ยค่ะหลังจากที่เราเปิดกลุ่มตรงเนี้ยมาเขาก็เริ่มข่มขู่ค่ะเพื่อที่จะแบบหาว่าเราไปหมิ่นประมาทหรือจริงๆเรามีความต้องการที่จะเตือนภัยทีนี้เขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทมาค่ะจนสภาผู้แทนสภาผู้บริโภคอะค่ะท่านเห็นรับรู้เรื่องมาตั้งเป็นปีแล้วอะค่ะท่านทราบท่านก็เลยเข้ามาช่วยเหลือค่ะทำให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยกฟ้องไปแล้วค่ะในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะตลอดเวลาเขาก็คือไลฟ์สดข่มขู่มาตลอดเลยว่าใช้อาวุธปืนด้วยค่ะในการออกมาไลฟ์สดแล้วก็ข่มขู่ที่จะแบบไม่ให้พวกเราอะค่ะออกมาเตือนภัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยที่อ้างว่าเคยเป็นมือปืนเก่าด้วยค่ะของทางบ้านใหญ่ชลบุรีอะค่ะเขาอ้างไว้อย่างนั้นแล้วก็มีตำรวจพื้นที่อะค่ะบอกสน.อะไรฮะสน.หนองขามอะค่ะก็สนิทกับเขาครับค่ะเขามานั่งร่วมดื่มเบียร์ในไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องที่จะนำเนี่ยค่ะที่การเตือนภัยตรงเนี้ยไปถ่วงทะเลพวกผู้เสียหายตรงเนี้ยค่ะไปถ่วงทะเลหรือว่ายิงประมาณเนี้ยแค่ประกันตัวล้านเดียวอะไรประมาณเนี้ยทำให้พวกหนูอะค่ะหวาดกลัวมากถึงความปลอดภัยยังไงก็ต้องฝากจ่าคิงนะคะแล้วก็ทางกองปราบแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวด้วยถ้าพวกหนูมีใครเป็นอะไรไปกับเรื่องนี้ก็ฝากสานต่อเรื่องนี้ด้วยนะคะครับครับค่ะใครแจ้งความเขาที่เกิดเหตุมาบ้างแล้วบ้างยกมือยกมือฮะเดี๋ยวใช่ไหมนอนได้ไม่แจ้งเหรอแจ้งยังฮะแจ้งแล้วแจ้งยกมือครับแจ้งยกมือขออีกนิดนึงอะค่ะจริงๆอะพวกเราไม่ได้อยากมีปัญหากับบริษัทเขานะคะคือพวกเราจริงๆทุกคนเนี่ยหาเงินมาอย่างยากลำบากค่ะเพียงต้องการอยากได้บ้านแค่นั้นเลยนะคะแต่เขาก็มีพฤติกรรมแบบนี้เลยอยากทราบค่ะเวลาไปทวงอย่างลูกค้าบางท่านไปทวงถือปืนลงมาข่มขู่อย่างเงี้ยค่ะกับช่างบางท่านที่แบบไม่จ่ายเงินเขาถือปืนลงมาข่มขู่อะไรเงี้ยต้องถามว่าพฤติกรรมแบบนี้ค่ะสมควรไหมที่จะทำกับพวกเราแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขามีแบ็คข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้พวกเรากลัวค่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเรียกร้องความรับผิดชอบในส่วนเนี้ยค่ะอยากให้ทุกท่านช่วยเหลือพวกเราด้วยค่ะที่ผู้เสียหายที่มาเนี่ยคือจ้างบริษัทนี้ใช่ค่ะสร้างบ้านนอกดาวค่ะหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะพวกรับเหมาก่อสร้างมันจะมานะ
วันนี้ไม่มีค่ะนะกลุ่มนั้นไม่มาโอเคเดี๋ยวน้องสัมภาษณ์หน่อยครับผู้ชายว่าไงครับอยากสัมภาษณ์เรื่องอะไรฮะตรงกลางเลยครับครับครับดังๆเชิญนะเรื่องอะไรฮะก็จริงๆเรื่องราวของการข่มขู่อะไรอย่างงี้ครับมันมีมาตั้งแต่ปี64แล้วครับผมที่ผ่านมาเรื่อยๆครับสาเหตุที่ทําให้ผู้เสียหายตั้งแต่ปี64เนี่ยไม่กล้ามาพูดหรือว่ามาร้องอะไรเนี่ยเพราะว่าเกรงกลัวเรื่องอิทธิพลครับเพราะว่าพฤติกรรมของทางเจ้าของบริษัทเนี่ยเวลาพูดเนี่ยหรือว่าไลฟ์สดชอบมีการโพสต์ข่มขู่ออกแนวแบบว่าทําให้คนหวาดกลัวครับว่าตัวเองอ่ะมีแบ็คเป็นนักการเมืองชลบุรีแล้วก็เคยเป็นมือปืนเก่ามาก่อนแล้วก็มีพรรคพวกใหญ่ในตำรวจที่สภ.หนองขามนี่ครับทำให้ทุกคนน่ะหวาดกลัวเกรงกลัวอย่างบางคนอย่างที่แฟนผมพูดว่าไปตามบ้านแล้วมีถือปืนลงมาเนี่ยผมว่ามันก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าปืนยิงมาทีมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะพี่เขาก็มีครอบครัวกันมีพ่อมีแม่กันทุกคนเขาก็ไม่อยากเอาชีวิตมาเสี่ยงก็เลยต้องสะดุดหยุดลงนี่ครับวันนี้ก็มันก็มาแค่บางส่วนก็อีกไม่กล้าบางส่วนก็ไม่กล้าเพราะว่าอิทธิพลนี่แหละครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆฝากจ่าคิงวอนด้วยแล้วกันนะครับฝากสารต่อเรื่องนี้ให้จบทีนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็อย่างที่พูดกันทุกคนอยากได้บ้านครับไม่อยากได้อะไรหรอกอยากได้แค่บ้านอย่างเดียวครับไม่ได้อยากจะมีปัญหาครับผมคุณสร้างเขาครับสร้างบ้านนอกดาวราคาเท่าไหร่700,000ครับครับชั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงชั้นเดียวครับผมเป็นสระเป็นมีรูปไหมฮะมีรูปไหมรูปบ้านขอดูรูปบ้านมีในกระดาษไหมฮะได้รูปบ้านอื่นก็ได้ตัวอย่างบ้านอันนี้ตอนยังไม่เสร็จให้ผู้สื่อข่าวดูฮะอันนี้ตอนยังไม่เสร็จนะครับเป็นโครงอยู่เอารูปบ้านลงมาดูครับค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนไม่มีในนี้ครับแล้วก็อันนี้เวลาเขาข่มขู่ครับเวลาโพสต์เฟซบุ๊กมันก็ไม่สมควรนะครับอยากเอาอันนี้เป็นของเขาเองครับเป็นของเจ้าของบริษัทครับใช่ครับใช่ครับบ้านที่บอกอะไรครับครับนี่ไหมฮะเรื่องนี้ไหมให้ผู้สื่อข่าวดูนี่อ่ะได้ไหมให้เขาดูแค่นี้บ้านใครเนี่ยที่ผู้ชายถือเนี่ยเป็นบ้านใครอันนี้เป็นบ้านของผู้เสียหายท่านนี้ครับเนี่ยขอเอามาคุยดิเข้ามาคุยคือเราจ้างบ้านเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครึ่งอันนี้ฮะตัวบ้านดูเนี่ยครับทั้งหมดเป็นเงิน878,000ค่ะพูดดังๆเลยบ้านน็อกดาวน์ใช่ไหมค่ะหน้าตายังไงเป็นยังไงครับอันนี้คือที่เขาสร้างไว้หรือไงเป็นโปรไฟล์ที่เขาเอาให้ไว้ค่ะเป็นรูปค่ะค่ะ878,000ค่ะแล้วทีเนี้ยตั้งแต่เดือนไหนปีไหนตั้งแต่วันที่10โอนจ่ายวันทำสัญญาวันที่14มีนา66ค่ะ67ค่ะของโน้ตเพิ่งไม่นานเอ้าแล้วทีเนี้ยมันยังไงมันก็กำลังก่อสร้างอยู่ไม่ใช่หรอทิ้งค่ะมีวัสดุเข้าสุดท้ายเลยวันที่8มิถุนาแล้วก็ไม่มีมาอีกเลยไม่เสร็จใช่ไหมไม่เสร็จเลยค่ะอ๋อไม่เสร็จจ่ายเงินไปเท่าไหร่ครับจ่ายทั้งหมดไป 90% แล้วค่ะสี่งวดตอนนี้ไม่ได้อะไรไหมได้แค่โครงแค่เลยได้แค่โครงสร้างค่ะถ่ายรูปมาดูใช่ไหมมีไหมโครงสร้างดูเปิดให้ดูดิให้เขาดูดิจะได้ดูว่าเขามีสัญญาณยังไงเพราะไม่งั้นนะตอนนี้คุณมาจ้องโจมตีว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลมาคุกคามพวกเราคือมันข้ามขั้นตอนไปนิดนึงเนี่ยอ่ะได้เท่านี้ค่ะได้เท่านี้อ่ะถือดิอันนี้หนูยกสูงขึ้นอีกค่ะยกสูงขึ้นอีกให้เขาดูบอกแจ้งทางบริษัทว่าขอยกสูงแต่โครงสร้างเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วยกวันที่เขายกมาจากบริษัทไม่มีการวัดระดับไม่มีโฟร์แมนไม่มีมีแต่พม่าเข้ามาแล้วยกลงจากเครนเสร็จแล้วก็เอาเสามาต่อเชื่อไม่ได้อะไรระดับอะไรเลยค่ะเสร็จแล้วเราคุยกับทางบริษัทนี้เขาว่าไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้แล้วก็เอาวันหลังมาก็เอาช่างมา
ชุดที่หนึ่งนอนรอของอยู่ประมาณครึ่งเดือนวัสดุก็เขาก็ทนไม่ได้เขาก็ต้องออกไปแต่เขาก็บอกว่าทางเจ้าของบ้านไปจุกจิกด้วยซึ่งก็เลยบอกเขาไปว่าไม่เคยจุกจิกแถมเลี้ยงข้าวเอาเงินให้เขายืมเอาข้าวของมาให้เขากินแต่ทางบริษัทไม่จ่ายเงินที่เขาทำไปบางส่วนค่ะค่าจ้างค่ะค่ะมีไลน์มีแชทแล้วชุดที่สองมาอีกรออีกประมาณ 3-4 วันเขาดูสถานการณ์แล้วคงไม่ได้เขาก็เลยไปอีกค่ะก็ไม่มีงานนี่ไปค่ะเราไม่มี2ชุดใช่ไหมช่างคนไทย2ชุดค่ะล่าสุดนี่ก็มีงานไปมีงานค่ะจ่ายเงินไปทั้งหมดแล้วเท่าไหร่ครับพูดจ่ายเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินประมาณ800,000เท่าไหร่ฮะ800,000แล้วค่ะแต่ท้องที่ไหมยังค่ะพอดีเพิ่งมารวมตัวกับเขาค่ะเพิ่งมาเจอค่ะกลับไลน์ต่อไปฮะขออนุญาตครับนี่คือที่เกษตรฐานครับเจอเลยครับครับพูดถึงเรื่องราวครับเล่าให้พี่สื่อมวลชนฟังครับครับของผมลุงโอท่าบ้าบอนะครับจะได้ทำสัญญากับเขา 888,000 บาทปัจจุบันจ่ายไปแล้ว 72,240 บาทได้แต่พื้นซีเมนต์เนี่ยฮะได้แต่พื้นซีเมนต์ดูให้ผู้สื่อข่าวดูดิฮะได้แต่พื้นซีเมนต์พื้นไหมครับเอาเสาอะไรก็ไม่ตั้งนะไม่มีฮะบ้านก็ไม่มีมีแต่บ้านทิพย์ครับสัญญาหมดไปแล้วตอนนี้หมดไปปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วได้แค่พื้นนี่ครับซึ่งก็ไม่สามารถทำอะไรได้แค่ท้องที่สภ.อะไรสภ.บางบัวทองครับเหลือว่าไงเงียบกิ๊บครับกี่เดือนแล้ว5เดือนแล้ว5เดือนเงียบกิ๊บแจ้งบริษัทไหมครับเขาว่าไงเขาไม่พูดอะไรฮะเขาไม่ขู่หรอขู่ฮะขู่ฮะว่าไลฟ์สดเขาอ้างว่าเป็นบ้านผมแล้วก็พกปืนขู่พกปืนเดินชี้ไปเรื่อยว่าเนี่ยบ้านบางบัวทองนี่บ้านคุณมาเอาสักทีชี้ลูกบ้านด้วยเหรอชี้พาไปดูว่าเป็นบ้านเราแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ตรงสเปคหมดลูกปืนเลยเหรอนี่ครับครับปืนเนี่ยปืนเนี่ยถือดิครับแล้วก็แอ้งว่าเป็นบ้านของผมอะให้บางบัวทองมารับสักทีวางไว้ปีกว่าแล้วปืนอะไรอ่ะปืนอะไรปืนพกสั้นนะประมาณเนี้ยสีอะไรฮะสีดำเนี่ยฮะแล้วเขาบอกว่าไงพูดอะไรบ้างคำพูดเขาอ่ะคำพูดเขาก็บอกว่ามารับบ้านแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครอันนี้ยังไม่ได้ไปลงประจำวันใช่ไหมลงแล้วฮะได้จ้างลงไม่ลงประจำวันยังครับไปแจ้งผมผูกคุกคามลงอ๋อไม่ได้ลงฮะผมได้แจ้งแต่ช่อโกงฮะสภ.ก็รับไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยครับต้นเดี๋ยวเขาไม่คุยกันเขาสัมภาษณ์ครับเจออะไรครับคุณลุงคุณลุงเจออะไรฮะเหยียบมาแอ้ยืนนี้แอ้ยืนนี้ครับไปยืนว่าไงครับคุณลุงก็ครับตกลงผมได้ตกลงสร้างบ้านของบริษัทเดียวกันเนี่ยฮะครับแล้วก็ปรากฏว่ามองกล้องพูดดังๆครับปรากฏว่าทิ้งบ้านปลูกได้แค่เนี้ยฮะแล้วก็ทิ้งบ้านไปเยอะนะเนี่ยเยอะฮะแต่ผมจ่ายเงินไปแล้ว790,000กว่าบาทได้แค่นี้ฮะบ้านอยู่อาศัยไม่ได้ใช่ไหมอยู่ไม่ได้ฮะฝนตกน้ำท่วมหมดนะฮะแล้วสุดท้ายผมน้ำเข้าในบ้านน้ำเข้าในบ้านน้ำขังน้ำเข้าครับเพราะว่าผนังก็แค่6มิลแล้วก็เป็นรอยร้าวทั้งหลังถ้าเราดูตามภาพเนี่ยมันก็ปูกระเลยนะทั้งหมดเท่าไหร่ฮะจ่ายเงินไปจ่ายเงินไป790,000กว่าบาทครับไม่รวมอ่ะยังไม่ได้ลงครับเพราะว่าทางสถานีตำรวจเขาพยายามไม่ให้เรารับแจ้งความเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าแจ้งรับต้องทำคดีส่งไปถึงศาลอาจจะไม่รับฟ้องอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็พูดโอ้ล้อมอยู่ประมาณชั่วโมงเพื่อที่จะไม่ให้เราแจ้งความเราก็เลยต้องกลับพื้นที่อะไรอ่ะพอแล้วน้องยาไซครับจังหวัดสุพรรณครับไปกลับเมื่อไหร่ไปแ
จ่ายเงินเมื่อไหร่วันที่26มกรา27มกราครับครับปี67นี่ฮะตับวันก็ไม่ได้ลงนะฮะไม่ได้ลงครับครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ผมไม่มีบ้านอยู่ผมก็ต้องไปเช่าบ้านเขาสุดท้ายผมก็ต้องมาเสียเงินทำต่อเสร็จเบ็ดเสร็จตอนเนี้ยผมหมดไปแล้วประมาณ 1,400,000 กว่าบาทคุณลุงใช่ไหมฮะครับอ๋อครับหมดไปโดยที่บ้านก็ไม่ได้ยังไม่เสร็จได้แต่มันไม่สมบูรณ์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมฮะครับเจอเป็นยังไงตอนแรกก็ดูในเฟซอะฮะในเฟซบุ๊กครับก็เลยติดต่อเขาครับครับผมก็เนี่ยอย่างที่ผมไม่รู้นะว่าให้เขาผู้สื่อข่าวมองสาวบ้านก็เป็นอย่างเงี้ยอธิบายสาวบ้านเป็นไงฮะปังหรือยังไงต่อแล้วก็เลขศูนย์อะไรลองดูมันไม่ได้มาตรฐานอะไรทักอย่างเพจก็ไม่วางเพจก็ไม่ใส่ฮะเสาก็เบี้ยวไปงอมาโคตรไปคานกับงอโดนขู่พวกแม่ลุงอ่ะผมติดต่อเรื่องค่าชดใช้ให้ชดใช้ค่าเสียหายผมอย่างเดียวเพราะว่าผมจ่ายเงินทำไปเยอะครับผมก็อยากวอนเมตตาเงินเกษียณนะฮะหมดแล้วหมดห้อยบ้านหลังนี้แหละจะไม่มีจะแหลกแล้วผมมองตรงฮะแล้วก็ฝากฮะฝากพี่น้องประชาชนทั่วไปนะที่สนใจบ้านนกดาวตอนเนี้ยช่างใจให้ดีนะครับสืบประวัติให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะดำเนินการเดี๋ยวจะเหมือนอย่างผมแล้วมันจะไม่ได้อะไรมันจะได้ก็ลองสอบถามคนทั่วไปดูนะฮะถามที่ใกล้เคียงหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามสอบหาข้อมูลให้ได้เยอะก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขออนุญาตนะพอดีว่าเดี๋ยวมีการโฟนอินเข้ามาเดี๋ยวโทษนะฮะบอกยืนมึงนี้เลยฮะฮัลโหลครับพี่การอธิบายได้เลยค่ะอธิบายได้เลยค่ะอธิบายได้เลยโฟนอินมาว่าไงครับไปจ้างบริษัทนี้ค่ะทำบ้านนกดาวทีนี้พอถึงกำหนดสัญญาค่ะที่จะต้องส่งมอบก็คุยกันทางโทรศัพท์อะค่ะเขาก็นัดวันเราก็แจ้งช่างเพื่อที่จะมาตัดไฟนะเพราะทางเข้าจะมีสายไฟอยู่นัดครั้งแรกก็ไม่มาเลื่อนค่ะทีนี้พอถัดมาอีกวันก็นัดค่ะนัดครั้งที่สองก็ไม่มาค่ะก็เลื่อนอีกนะคะอ้างฝนตกอ้างโน่นอ้างนี่ซึ่งจริงๆอะระยะทางจากที่เขาอยู่กับเราอะไม่ได้ไกลกันนะคะพอครั้งที่สามเขานัดแล้วไม่มาประมาณสัก9-10 โมงแล้วก็เลยไปตามที่สำนักงานนะคะพอไปถึงก็คือเงียบเราก็เลยถามเขาเรียกเหมือนแฟนเขาอะค่ะก็คือแบบว่าทำไมเนี่ยทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงนัดแล้วไม่มามันไม่ใช่เสียแค่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างมาตัดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถือปืนลงมาค่ะใครถือปืนครับเจ้าของค่ะเจ้าของที่เราจ้างทำบ้านนอกราวนายสกลนาสมหนึ่งนะคะถือปืนลงมาแล้วก็มาพูดว่าอย่ามาโวยวายที่นี่ไม่ใช่ตลาดแล้วเขาก็เดินขึ้นไปอ่ะนะคะเราเป็นผู้หญิงเราเดินเข้าไปคนเดียวเราก็เลยออกมาจริงๆอ่ะเขามีพฤติการแบบนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเราก็เลยขอแฟนเราว่าขอเราเข้าไปคนเดียวดีกว่าเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเกิดเหตุการณ์ถ้าแฟนเราเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเขาเดินลงมาพูดแบบนี้เขาพูดแล้วเขาก็เดินขึ้นไปอะค่ะเดินขึ้นไปบนบ้านที่เขาพักอยู่ซึ่งเป็นออฟฟิศด้วยเราก็เลยเดินออกมาแล้วก็มาแจ้งแฟนเราที่รออยู่ในรถแฟนเราก็เลยโทรหาเขาค่ะว่ามาเอาบ้านนะนัดไว้แล้วทำไมถึงถือปืนลงมาเขาก็เลยให้เหตุผลว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครโวยวายนึกว่าคนงานทะเลาะกันสถานีตำรวจในพื้นที่อะค่ะไปแจ้งความเหรอฮะใช่ค่ะเขาไม่รับแจ้งความเขาบอกว่าเขาให้เหตุผลว่าเราไปบุกรุกค่ะบุกรุกสถานที่ของเขาอะค่ะที่สำนักงานเขาอะค่ะทีนี้เราก็เลยไลน์ไปหาเขาว่าเรามาตามบ้านนะทำไมถึงก็ต้องเอาปืนลงมาขู่เลยหรือเขาก็พิมพ์มาทางไลน์อะค่ะเขาอ้างแบบนั้นนะคะซึ่งเรามีหลักฐานตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เลยให้ทนายยกเลิกสัญญานะคะครับ
จ้ะแล้วก็ให้บริษัทมาตีราคาว่าเราอ่ะได้บ้านมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเราก็เลยทำต่อเองนะคะครับครับโอเคครับเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากฮะท้องที่อะไรฮะที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุสอนหนองขามเอ้ยพูดครับพูดสอนหนองขามอ๋อครับหนองขามใช่ค่ะหนองขามครับจังหวัดอะไรฮะชลบุรีค่ะครับมีคลิปตำรวจสอนอนี้นั่งทานเบียร์กับเขาแล้วพูดเรื่องนั่นนี่กันด้วยนะคะส่งให้ทีครับได้ฮะโอเคครับค่อนข้างสนิทกันโอเคครับแล้วมีตำรวจอะไรที่ว่าเจอเพลินหมดละแล้วสเปคหนูขอเพิ่มเติมพี่ตังค์ให้หน่อยนะขอเพิ่มเติมเรื่องสเปคค่ะว่าตำรวจก็พูดดังๆเอาในส่วนของสเปคก่อนในส่วนพูดดังๆอย่างคุณภาพเนี้ยเขาก็มี DOQ อะค่ะมาให้เนี่ยจะมี DOQ ที่ 1.5 อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราไปวัดจริงอะค่ะตามสเปคบ้านอย่างเงี้ยเหล็กเหลือ 1.0 1.1 ก็คือเขาเหล็กเขาไม่ได้มาตรฐานใช่ค่ะค่ะขอพี่วันนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวขอญาตินะจะมีคนโฟนอินมาจากต่างจังหวัดนะเป็นอะไรก็เป็นเลยพี่คนตำรวจคนไหนคะที่ว่าโฟนอินพี่ทหารคนเมื่อกี้อ๋อพี่ทหารอ๋อจำได้โอเคจำได้แล้วค่ะจำได้ค่ะสักครู่นะคะใช่ไวๆเลย1นาทีฮะค่ะพี่หนุ่มคะให้สัมภาษณ์ได้เลยค่ะโฟนอินแล้วค่ะฮัลโหลครับอ่ะพูดเลยฮะค่ะพี่หนุ่มครับพูดเลยครับว่าไงอธิบายเป็นไงครับให้นักข่าวสื่อมวลชนฟังฮะขอเจ้าที่ตำรวจนะโดนด้วยครับตำรวจพูดเลยครับหมวดครับครับผมเป็นข้าราชการทหารครับการบำนาญนะครับอ๋อทหารนะโอเคโทษทีครับได้รู้ว่าเมื่อวันที่1ตุลาคม63ผมได้เกษียณอายุแล้วทีนี้ก็ได้เงินค่าครองชีพมา 200,000 บาทครับแล้วจากนั้นก็เงินสหกรณ์อีก 100,000 กว่าบาทก็มีเงินอยู่ 300,000 กว่าบาทผมก็ไปกู้ธนาคารมาอีก 850,000 ก็เป็นล้าน2ทีนี้ผมก็ใช้หนี้ใช้สินไปแล้วก็เหลือ900,000ก็เลยปรึกษากับภรรยาว่าผมอยากจะมีบ้านเพราะตอนนี้ผมอาศัยอยู่บ้านหลวงหลังจากเกษียณอายุแล้วทีนี้เหลือเงินอยู่ 900,000 ก็บอกว่าถ้าไปปลูกมันก็อาจจะบานปลายก็เลยบอกว่าตอนนี้บ้านน็อกดาวน์กำลังเป็นที่นิยมนะครับขอกระชับหน่อยนะครับหมวดเดี๋ยวไม่มีเวลารวบรัดหน่อยครับผมเข้าไปที่มินิโฮมนะฮะมินิโฮมตะวันออกโดยนายสกลนาสมนึกเป็นผู้จัดการอยู่ก็ตกลงกันปลูกบ้านน็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนธันวานะครับเดือนธันวา64เสร็จเรียบร้อยจาก64เขาบอกส่งบ้านผมวันที่15กุมภาพันธ์65แต่ไม่ดำเนินการให้ผมเลยมาทำอีกทีก็เมษา65แล้ววันที่8กรกฎาคมก็เอาคนงานกลับครับหมวดเอาอย่างนี้ฮะหมวดขออนุญาตนะครับคือหมายความว่าหมวดสูญเสียบ้านนกดาวเท่าไหร่ฮะผมจ่ายเงินงวดแรกไป 164,000 บาทงวดที่ 2ครับรวมเป็นเท่าไหร่ฮะรวมเป็นเท่าไหร่ 328,000 ครับยังไม่ได้บ้านใช่ไหมครับคือได้บ้านจริงแต่ว่าได้แค่ไม่เสร็จครับครับโอเคครับหมายถึงว่าสร้างค้างคาไว้ดาดฟ้าก็หลังคาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอ๋อไม่มีหลังคาเลยจ่ายไปแล้ว 300,000 ครับแจ้งความยังครับตอนนี้ให้ภรรยาผมแจ้งความเพราะว่าแฟนผมเนี่ยเขาเป็นซื้อสนไหนฮะไปแจ้งความจะแจ้งความสนบางเขนเนี่ยครับอ๋อครับครับแล้วตำรวจเขาสอบแล้วว่าไงบ้างตำรวจสอบว่าไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ยะลาครับอ๋อโอเคครับหมดขอบคุณครับหมดครับครับผมเข้ามานะมาว่าไงฮะมีใครไม่มีใครสัมภาษณ์นี้ไม่มีใครจะพูดอีกไหมฮะมีจะพูดไหมจะได้ทีเดียวไม่มีใครพูดผมถามอ้าวถาม
สภาผู้บริโภคอะไรอ่ะที่เขายื่นมือมาเขาทำยังไงทำยังไงเอาพูดดังๆคือเริ่มต้นนะคะพูดดังๆเริ่มต้นนะคะก็คือหนูทราบเรื่องแล้วพอดีในกลุ่มผู้เสียหายอ่ะเขาก็บอกว่ามันมีเคสก่อนหนูอยู่แล้วของสภาผู้บริโภคอ่ะเขาก็เลยส่งเข้ามาทีนี้มันมีลิงก์ให้เราเข้าไปกรอกอะค่ะเราก็ไปแจ้งของทางสภาผู้บริโภคไว้ทีนี้ที่เราดำเนินเรื่องในกลุ่มอะค่ะที่รวบรวมผู้เสียหายอะเขาเห็นว่าเราเหมือนมาแฉเขาอะเขาก็เลยฟ้องปิดปากมาสภาผู้บริโภคอะค่ะเขาก็เลยยื่นมือมาช่วยคดีหมิ่นประมาทเรื่องหมิ่นแจ้งไอหมิ่นประมาทเขาเนี่ยค่ะโดนกันมีนี่ทั้งหมด8คนค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ยกฟ้องไปแล้วค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฟ้องในเรื่องหมิ่นประมาทไปแล้วใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะเรื่องเกี่ยวกับบ้านน้องดาวอ่ะสภาผู้บริโภคอ่ะเขาช่วยอะไรอีกตอนนี้คือกำลังแต่งตั้งอะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านแล้วค่ะที่จะฟ้องกับเป็นกลุ่มเขาเผยแพร่มาแล้วใช่ไหมเขาโพสต์มาใช่ไหมว่าถ้าใครเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับบ้านน้องดาวบริษัทเนี้ยเขารวบรวมตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ตอนนี้เนี่ยมันผ่านกี่เดือนแล้วค่ะตอนนี้แล้วค่ะขึ้นหน้าเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ค่ะอนุแต่งตั้งแล้วค่ะเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะที่จะฟ้องกลับค่ะฟ้องเขาจะทำคดีให้เราหรือยังไงใช่ค่ะเขาจะทำคดีให้ค่ะทั้งอาญาแล้วก็แพ่งแล้ววันนี้นอกจากกินเพื่ออะไรทำอะไรเนี่ยก็มาในเรื่องของเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็ของทางด้านอิทธิพลด้วยพวกหนูก็หวาดกลัวค่ะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้จะไปอะไรเขาเราแค่ต้องการบ้านของเราแค่นี้แต่พอเราออกมาตรงนี้ค่ะเขาก็มีพฤติกรรมแบบที่มันไม่สมควรทำอะค่ะมันทำให้พวกเราเกิดความหวาดกลัวค่ะไม่อยากให้กองปราบอะค่ะคุ้มครองแล้วก็ทางจ่าคิงด้วยทางผู้สื่อข่าวด้วยค่ะช่วยดูแลเคสนี้ให้ด้วยนะคะครับจ่าคิงว่าไงครับก็อย่างนี้ฮะก็ผู้เสียหายเนี่ยผมมองดูว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้านนกดาวฮะทั่วประเทศภาคตะวันออกก็เกี่ยวง่ายเกี่ยวความว่าที่พี่น้องประชาชนได้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเกี่ยวกับอาวุธปืนนะก็ไม่เข้าใครออกใครก็นำมาเดี๋ยวจะพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบหาแนวทางช่วยดูแลของพี่น้องประชาชนว่า1ลงบันทึกประจำวันเรื่องความปลอดภัยฮะแล้วก็มีใครไม่ได้แจ้งความก็จะปรึกษาว่าในแนวทางกฎหมายจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปฮะครับผมใครเดือดร้อนบ้างเนี่ยยกมือฮะใครเดือดร้อนยังไม่ทันบอกยกมือแล้วยกมือเลยครับคือสรุปก็คือขอให้กองปราบเนี่ยช่วยในเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการครับและความเป็นผู้มีอิทธิพลครับและอาวุธปืนของผู้เสียหายนะครับกินกรุงเทพเหมือนกัน